ภาคเรียนในเดือนมีนาคมของทุกๆปีคือช่วงเวลาที่เหมาะในการสั่งสมประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบเพราะเด็กๆจะมีโอกาสได้คิดนอกกรอบหลังตำราเรียนมากกว่าและยังเป็นต้นทุนชีวิตในวัยเด็กที่ถือว่าคือพื้นฐานของการเป็นคนดีของสังคมซึ่งการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกรั้วโรงเรียนผู้ปกครองเองก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้และมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายต่างๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ของพวกเขาให้กว้างขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อยอดความคิดและสร้างศักยภาพไปสู่อนาคตได้ค่ายเยาวชนราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้เด็กๆได้มาสัมผัสกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่ปลูกฝังให้อนาคตของชาติเหล่านี้ได้เรียนรู้เหตุการณ์การให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยในด้านมนุษยธรรมเชิงประวัติศาสตร์และได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ตามแนวคิดปีนเขาปลูกป่าตามรอยพระมหากรุณาสมเด็จพระราชินีกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเปิดโอกาสให้ได้คิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเองรู้จักการเป็นผู้ให้รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติฝึกและสร้างการรู้จักคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสมบัติของประเทศชาติโดยผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการปลูกต้นกล้ากงกางในพื้นที่ป่าชายเลนการดำรงชีพในป่าเรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานการเดินทางไกลพิชิตยอดเขาล้านกิจกรรมสันทนาการชายทะเลและศิลปะการเพ้นเสื้อเพื่อฝึกการสร้างจินตนาการด้านศิลปะของเยาวชนประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากค่ายนี้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทางความคิดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกกว้างไปพร้อมๆกันกับค่ายเยาวชนราชการุณสภากาชาดไทยเพื่ออนาคตที่สดใสของเยาวชนไทยกันนะคะ